นี่คือไทยอินไซต์แถลงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับไปกันที่คดีรถเบนซ์โบราณสมเด็จช่วงกันอีกสักครั้งเถอะครับขม .99 กทม.แต่ต้องเกาะติดต้องเกาะติดค่ะเพราะยังอีกครั้งนะฮะซ้ำซากแต่ต้องเกาะติดค่ะที่จริงใครที่ติดตามจอลิทไทยอินไซต์แถลงมาโดยลำดับเนี่ยพอมีคำตอบแล้วล่ะว่าสมเด็จช่วงรอดหรือไม่รอดใช่รอดหรือไม่รอดล่ะแค่ปรับหรือมีคดีด้วยโทษจำประมาณนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเอาละครับเราจะไปกันที่คุณธรรมศักดิ์ละอเอี่ยมที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตกรมสรรพสามิตซึ่งเป็นคนที่รับผิดชอบคดีรถเบนซ์สมเด็จช่วงโดยตรงเลยนะฮะไปกันที่คุณธรรมศักดิ์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณธรรมศักดิ์คะสวัสดีครับครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับครับประธานโทษผมขอเรียงข้อมูลอีกสักครั้งเพื่อสอบทานนะฮะผมเกรงว่าเดี๋ยวผมจะสำคัญผิดในข้อเท็จจริงบางประการ DSI ส่งรถเบนซ์โบราณทะเบียนขม .99 กทม.มาให้กรมสรรพสามิตตรวจสอบการเสียภาษีข้อเท็จจริงประการแรกเลยพบว่าไอ้รถคันนี้เสียภาษีโดยไม่ครบถ้วนถูกต้องนะฮะในชั้นนี้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นครับเสียภาษีไม่ครบถ้วนตอนที่มายื่นขอเสียภาษีสรรพสามิตนั้นเขาได้ดีแคลร์หรือแจ้งราคารถไว้ที่เท่าไหร่นะฮะค่ะครับเรียนอย่างนี้ตอนแรกที่เขามาแจ้งกันนะครับคือสมภารมิเก็บจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมนะครับผู้ที่มาแจ้งเนี่ยนะฮะไม่เกี่ยวกับพระผู้ใหญ่นะครับเป็นเรื่องของเอกชนนะครับหมายถึงคนมาแจ้งเป็นเอกชนนะคะครับครับเขาแจ้งราคาไว้ 500,000 แล้วฮะ 500,000 กว่าก็ภาษีประมาณ 250,000 ครับประมาณนั้นครับแจ้งราคารถตอนมาเสียภาษีครั้งนั้นไว้ 500,000 บาทเสียภาษี 250,000 ครับ250,000 นะฮะครับทีนี้ผมเรียนนี้ฮะพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับจากการสอบสวนของ DSI เนี่ยก็ระบุชัดเจนว่าการยื่นเสียภาษีในครั้งนั้นเนี่ยนะครับเป็นการยื่นเสียภาษีโดยเจ้าของผู้ยื่นตัวชื่อผู้ประกอบการเนี่ยไม่รู้เรื่องก็เท่ากับว่าการยื่นนั้นเนี่ยเป็นการยื่นเท็จนะครับเป็นการยื่นเท็จแล้วนี่จากการสอบสวนต่อมาก็พบว่ามีผู้เอกชนอีกรายหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ประกอบรถคันนี้ขึ้นมาแล้วมีการซื้อขายกันในราคา4ล้านบาท4ล้านบาทเอกสารจากการสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นกรมสรรพสามิตเรามีหน้าที่ประเมินภาษีกับผู้ผลิตก็คือเอกชนรายนั้นที่มีการประกอบรถยนต์คันนี้ขึ้นในราคามูลค่าใหม่ก็คือ4ล้านบาทครับในราคา4ล้านบาทข้อที่จริงตรงนี้ข้อที่จริงตรงนี้ผมสอบทานอีกสักนิดสิครับครับ DSI เขาแจ้งผลการสอบสวนมาว่าผู้ประกอบการครั้งแรกที่ไปยื่นเสียภาษีนะครับที่บอกว่า 500,000 บาทเท่านั้นนะครับครับเป็นการยื่นโดยสำแดงราคาอันเป็นเท็จถูกไหมครับโดยเจ้าของไม่รู้เรื่องอะครับโดยที่อุปกรณ์รถคันนั้นไม่รู้เรื่องใช่ครับใช่ครับเจ้าของอุปกรณ์รถคันนั้นที่มีชื่อเป็นผู้ยื่นเสียภาษีสรรพสามิตแล้วแจ้งราคาที่ 500,000 นั้นเขาบอกว่าเขาถูกปลอมชื่อปลอมลายเซ็นใช่ครับใช่ครับคนที่ปลอมแล้วไปยื่นนั้นเป็นคนอีกชุดหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับเจ้าของอู่คันที่ประกอบรถคันนั้นเลยใช่ครับใช่ครับเหรอฮะใช่ครับผู้ประกอบการที่ถูกแอบอ้างชื่อนั้นเป็นผู้หญิงใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอ๋อเป็นผู้หญิงเจ้าของอู่เขาบอกเขาถูกปลอมลายเซ็นเอาไปยื่นทำอะไรตัวมีอะไรเยอะแยะเลยเขาไม่รู้เรื่องแต่คนแต่ว่าอู่ที่เขาประกอบรถคันนั้นจริงๆเป็นอีกคนหนึ่งกับเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายใช่ครับและมีหลักฐานแสดงการซื้อขายรถคันนั้นหลังจากประกอบเสร็จระหว่างพระซึ่งไม่ใช่สมเด็จช่วงนะระหว่างพระกับเจ้าของอู่ที่ประกอบรถคันนั้นจริงๆเนี่ยระบุราคาซื้อขาย4ล้านบาทถูกไหมฮะใช่ครับถูกต้องครับดังนั้นเวลาเสียภาษีมันต้องใช้4ล้านเป็นฐานใช่ครับถ้าใช้4ล้านเป็นฐานเขาจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่ฮะคร่าวๆอยู่ประมาณคือผู้ผลิตนี่มีหน้าที่เสียภาษีหลายอย่างนะครับตัวภาษีเนี่ยจากมูลค่า4ล้านเนี่ยภาษีประมาณสักล้านหกนะครับล้านหกล้านหกค่ะแล้วเสียอะไรคะมีเสียเบี้ยปรับอีก2เท่าเบี้ยปรับอีก2เท่านะครับอีก3ล้าน2เงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ค่ะครับเป็นเท่าไหร่คะตัวเลขไม่ได้ฮะกับตัวเลขมีเงินเพิ่ม 1.5 แล้วมีเสีย 10% เพื่อกระทรวงมหาดไทยรวมภาษีที่ต้องเสียสำหรับผู้ผลิตเนี่ยประมาณ6ล้าน8ครับที่ถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวเลขตัวเลขทั้งหมดเลยก็คือ6ล้าน8รวมทั้ง4รายการใช่ครับ6ล้าน8เนี่ยนะฮะใช่ครับภาระที่มันจะต้องเสียใน6ล้าน8ตรงนี้นะครับเป็นภาระของคนประกอบรถคันนั้นใช่ไหมฮะใ
ถูกต้องครับใช่ครับก็คือรู้สึกจะชื่อพิชัยอะไรนั่นหรือเปล่าหรือว่าชื่ออะไรนะพิชัยวิชานะวิชานครับอ๋อวิชานชื่อคุณวิชานที่เป็นเจ้าของอู่วิชานที่เป็นอู่ที่ประกอบรถคันนั้นจริงๆใช่ครับแล้วมีหลักฐานการรับเงิน4ล้านจากพระบางรูปด้วยก็มีขั้นตอนตรงนั้นอยู่ครับมีขั้นตอนนั้นโอเคดังนั้นภาระ 6.8 ล้านอยู่ที่อู่วิชานนะฮะใช่ครับใช่ครับอ๋อถือเป็นผู้ผลิตเนี่ยนะฮะใช่ครับทีนี้เอาละตรงนี้ก็คือ6ล้าน8ก็คือ6ล้าน8แต่เห็นบอกว่าภาระในสุดแล้วถ้าจะเช็คกันย้อนหลังจริงๆมันต้องขึ้นไปที่7ล้านกว่าแหละไอ้ส่วนที่เพิ่มจาก6ล้าน8มันเป็นค่าอะไรฮะมีอะไรเพิ่มอีกคะรายการไหน6ล้าน8นี่ถือว่าจบสำหรับผู้ผลิตนะครับผู้ผลิตของผู้ผลิตใช่ครับแต่ในด้านกฎหมายสรรพสามิตเนี่ยมันมีความผิดฐานครอบครองนี่ผมพูดถึงตัวกฎหมายนะครับครับเมื่อสักครู่เราคุยกันไอ้6ล้าน8เนี่ยมันเป็นบนฐานความผิดทางแพ่งถูกไหมทางแพ่งมันก็จะมีความผิดทางอาญาเป็นเรื่องของใครครอบครองคนนั้นต้องรับผิดทางอาญาค่ะถูกต้องครับใช่ครับโอเคผู้ครอบครองต้องรับผิดเป็นอย่างไรบ้างครับผู้ครอบครองก็ต้องมีความผิดฐานครอบครองสินค้าที่เสียภาษีไว้ไม่ครบถ้วนเนี่ยนะครับอืมทีนี้หลักในการโทษค่าปรับมาตราเนี้ยมีโทษปรับ 2-10 เท่าของค่าภาษีที่จะต้องเสียนะครับครับครับทีนี้ภาษีที่ต้องเสียมาตราฐานครอบครองเนี่ยไม่ใช่6ล้าน8นะครับเฉพาะตัวภาษีจริงๆก็คือประมาณ6ครับอ๋อล้าน6นะคะครับใช่ครับ 2-10 เท่าของล้าน6ถูกไหมคะใช่ครับประมาณ 2-10 เท่านะฮะ 2-10 เท่าแล้วกรณีไปที่ศาลแล้วก็อยู่ในดุลพินิจของศาลครับอ๋อครับเว้นแต่ผู้ครอบครองจะยอมเสียค่าปรับถ้าจะเสียค่าปรับเฉลี่ยภาษาในหลักการกฎหมายก็ทำได้ครับปกติถ้าเขายินยอมนะฮะยินยอมเดินเข้าระบบมาจ่ายค่าปรับเรามักจะปรับกันกี่เท่าฮะปกติก็ปรับกึ่งหนึ่งห้าเท่าครับคือห้าเท่ากึ่งหนึ่งห้าเท่านะฮะใช่ครับแต่ตอนนี้อยู่ขึ้นอยู่กับพนักงานสอบสวนนะครับผมไม่ทราบว่าถ้ามีฐานความผิดอื่นร่วมด้วยหรือไม่นะครับอ๋อครับครับคำถามก็คือถ้ารถมันครอบครองกันหลายมือจากอู่วิชานครับจากทีนี้เวลานับผู้ครอบครองเนี่ยดูตามทะเบียนรถหรือดูตามการครอบครองที่เป็นจริงฮะคือถ้าดูการครอบครองที่เป็นจริงอะครับส่วนทะเบียนรถก็เป็นพยานเอกสารประกอบส่วนหนึ่งครับอ๋อครอบครองจริงครอบครองจริงครอบครองจริงประกอบเสร็จจากอู่วิชานครับใครรับไปครับใครส่งต่อใครประมาณนั้นถูกไหมฮะครับก็เป็นแค่นั้นคือสุดท้ายก็คงดูขั้นตอนสุดท้ายนะครับว่ารถอยู่กับใครนะครับคือแต่ว่ารถอยู่กับผู้นั้นแล้วจะไล่มาซื้อมาโดยสุจริตยังไงเป็นทอดไปก็เป็นเรื่องการต่อสู้ในชั้นการสอบสวนนะครับสามารถต่อสู้ได้ว่ารับรู้หรือไม่รับรู้ขั้นตอนที่ผ่านมาก็ต้องไปต่อสู้กันตรงนั้นในถ้าโฟกัสกันให้ชัดพูดถึงรถเบนซ์โบราณทะเบียนขม99กทมนั้นนะครับมันก็ต้องว่ากันผู้ครอบครองมือสุดท้ายก็คือสมเด็จช่วงและบังเอิญมันก็มีทะเบียนรถซึ่งยืนยันชื่อสมเด็จช่วงอยู่ก็ไม่ต้องต่อสู้กันถกเถียงกันในข้อเท็จจริงและนี่ก็คือผู้ครอบครองมือสุดท้ายเพียงแค่สุจริตหรือไม่สุจริตเพียงแค่ต้องรับผิดในเรื่องของทางอาญาในโทษปรับตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณนั้นถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับยังไงก็โดนว่างั้นเถอะพูดกันแบบภาษากฎหมายยังไงก็โดนเพียงแต่ว่าโดนมากโดนน้อยจะจบก่อนถึงศาลหรือจะไปจบกันในศาลถูกไหมครับครับแต่ก็อยู่พนักงานสอบสวนนะครับเรื่องหลักการพนักงานสอบสวนที่จะไต่ทำคดีอย่างไรนะครับทีนี้ถ้าเขาต่อสู้เรื่องเจตนาเช่นครอบครองโดยสุจริตไม่รู้ว่ามันเสียภาษีไม่ครบปกติอ้างกันได้ไหมปกติหลายๆคดีที่ผ่านมาเนี่ยเหตุผลตรงนี้ก็เป็นสิทธิของประชาชนนะครับผมว่านี่เป็นพื้นฐานเลยครับเพราะก็มีสิทธิ์ต่อสู้ได้ครับมีสิทธิ์ต่อสู้ได้และมีคดีตัวอย่างไหมครับว่าต่อสู้แบบนี้ผลเป็นยังไงผลเป็นยังไงผลสุดท้ายอ่ะคดีตัวอย่างในด้านสารสายนี่ก็เคยมีหลายคดีครับเวลาส่งฟ้องไปก็ต่อสู้ไปคดีอยู่ที่ศาลจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่สำนวนการสอบสวนนะครับอยู่ที่สำนวนที่ส่งขึ้นไปนะคะข้อมูลหลักฐานตรงนั้นใช่ครับอยู่ที่สำนวนจะชงหวานชงไม่หวานอย่างนั้นเหรอฮะก็อยู่ข้อที่จริงอะครับนะฮะข้อที่จริงศาลจะว่ายังไงนะครับโอเคเข้าใจทีนี้ก็อยู่ที่สำนวนล่ะแต่ว่าคดีตัวอย่างที่ไปถึงศาลแล้วในเรื่องนี้จำเลยอ้างเรื่องสุจริตอ้างเรื่องขาดเจตนามักแพ้หรือมักชนะเอางี้ดีกว่าส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คิดว่ามันมีทั้ง
ทั้งสองอย่างนะครับเท่าที่ผ่านมาของกรมสรรพสามิตนะครับมันมีทั้งสองอย่างนะครับมันมีทั้งแพทย์ทั้งชนะทั้งแพทย์ทั้งชนะขึ้นอยู่กับตอนชงสำนวนขึ้นไปกับหลักฐานก็อยู่พยานหลักฐานนะครับทั้งหมดนะครับในกรณีที่อ้างว่าเขามาถวายไม่รู้จริงๆไม่รู้ที่มาที่ไปของรถคันนั้นจริงๆเขามาถวายก็รับไว้ก็เป็นปกติของสงฆ์ใครถวายใครเอาอะไรมาใส่บาตรก็จะรับใส่บาตรประมาณนั้นนะครับกรณีอย่างนี้ฟังขึ้นไหมในแง่ภาษากฎหมายอันนี้ขออนุญาตที่ไม่ออกความเห็นนะฮะขึ้นอยู่กับสำนวนนะฮะขออนุญาตไม่ออกความเห็นโอเคได้ครับก็คงจะมีคำตอบครบถ้วนแล้วล่ะทีนี้จะประมวลส่งข้อมูลแจ้งกลับไปที่ดีไซน์อย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ก็คงไปแต่วันนี้หรือพรุ่งนี้ครับอ๋อวันนี้พรุ่งนี้เลยนะวันนี้หรือพรุ่งนี้นะคะน่าจะเพราะว่าที่จริงมันก็ครบถ้วนแล้วล่ะข้อที่จริงมันก็รับกันหมดแล้วข้อที่จริงมารับกันหมดแล้วถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ผู้ครอบครองมือสุดท้ายก็ไม่ต้องเถียงกันเลยเพราะว่ามันมีสมุดทะเบียนรถยืนยันอยู่ว่าใครครอบครองถูกไหมครับใช่ครับใช่แล้วบังเอิญเนี่ยไอ้สมุดทะเบียนรถคันเนี่ยคันเจ้าปัญหาเนี่ยมือแรกเลยก็คือสมเด็จช่วงมือสุดท้ายก็สมเด็จช่วงเพราะมีอยู่ชื่อเดียวถูกไหมฮะครับครับไม่ต้องไปพิสูจน์ไม่ต้องไปโยนให้หลวงพี่แป๊ะเลยถูกไหมฮะก็ต้องดูสำนวนนะฮะดูสบเจอละเอียดสำนวนผมไม่เห็นนะครับอ๋อฮะแต่ว่าตามท้องเรื่องที่เดซัยเขาส่งมาหลวงพี่ไม่เกี่ยวในขั้นตอนของกรมสรรพสามิตใช่ไหมฮะก็อาจจะเกี่ยวในขั้นตอนกระบวนการได้มาของรถนะครับอาจจะมีอยู่บ้างนะครับอ๋อการได้มาของรถการได้มาของรถอันนี้มีหลักฐานใช่ไหมคะมีก็อาจจะเป็นคำให้การของบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณธรรมศักดิ์ครับค่ะขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับคุณธรรมศักดิ์ระอเอี่ยมนะคะเป็นที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิตกรมสรรพสามิตอาทิตย์นี้วันนี้พรุ่งนี้นั่นแหละจะสรุปตัวเลขส่งไปได้วันนี้หรือพรุ่งนี้ใช่วันนี้หรือพรุ่งนี้อย่างช้าสุดพรุ่งนี้จะแจ้งผลเป็นทางการแต่บังเอิญ DSI บังเอิญเจาะลึกทั่วไทยได้ความอนุจากคุณธรรมศักดิ์ได้มาหมดแล้วแจกแจงตัวเลขเห็นชัดเลยจะต้องจ่ายในขั้นตอนไหนเท่าไหร่ค่ะได้มาหมดแล้วได้มาหมดแล้วค่ะแล้วก็พอเห็นคำตอบสุดท้ายกรณีสมเด็จช่วงแล้วรู้คำตอบแล้ววันนี้พอซักไปซักมารู้ทิศทางรอดไหมไม่รอดก็เสียค่าปรับไป 1.65 เท่าก็อยู่ที่8ล้าน8ล้านใช่ไหมใช่ค่ะคือถ้าจบกันนอกศาลไม่ต้องลากไปถึงศาลนะสมมติว่ายอมนะห้าเท่าใช่ไหมห้าเท่าของ 1.6 ล้านใช่ไหมใช่ค่ะของภาษีก็คืออยู่ที่8ล้านก็8ล้านบาทแสดงว่าจะมีตัวเลขอยู่2ตัวตัวที่1คือ6.8 ล้านอู่วิชานต้องจ่ายอันนั้นอู่เป็นรับผิดชอบในฐานะผู้ผลิตแต่ผู้ครอบครองใช่ค่ะ8ล้านผู้ครอบครองเด็ดช่วงต้องจ่ายปรับนะคะถ้า5เท่านะคะแต่ถ้า10เท่าแบบเต็มแม็กก็นี่เลยจ่ายเพื่อยุติคดีจ่ายเพื่อยุติคดีไม่ต้องไปถึงศาลนั่นแหละก็ต้องรอกันต่อนะคะข้อมูลก็ค่อนข้างชัดเจนค่ะเราทำหน้าที่อย่างถึงที่สุดจนกระทั่งได้คำตอบที่ชัดเจนน่าจะครบทุกประเด็นแล้วนะครับค่ะโอเคไปพักกันก่อนดีกว่าค่ะ